อยากรู้ไหมคืออะไรอยากรู้ไหมคืออะไรไม่ตอนนี้คือแบบว่าคิดไปไกลเลยนะคิดไปไกลมากๆเลยว่ามันต้องเป็นชิ้นนั้นอะฮัลโหลสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนมาเจอพี่สแตมป์อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนอนเลยแล้วก็เอ๊ะลืมไงคือลืมเมื่อวานอะประมาณตอนคืนพี่กลับจากร้านใช่ไหมครับพี่ก็คิดว่าพี่เนี่ยจะทำคลิปแกะพัสดุนะฮะแต่ปรากฏว่าง่วงนอนก่อนแล้วก็ลืมทำตั้งแต่เมื่อคืนก็เลยต้องตื่นเช้ามาทำด้วยสภาพผุ่มฟูแบบนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวหลังจากพี่ลงคลิปเสร็จใช่ไหมพี่ก็จะไปงานที่เมกาบางนานะครับเขามีงานคริสต์มาสเดย์นะฮะที่ร้านคิซุกะชั้น2นะใครว่างไปเจอกันได้เลยเพราะพี่เพิ่งทำเมื่อเช้านี้สดๆเลยนะโอเคแล้ววันนี้จะมาทำอะไรก็คือมาแกะพัสดุด้วยเองนะฮะมากมายจริงๆรอบนี้ก็ไม่ได้แกะประมาณนานเนาะ2สัปดาห์แล้วมั้งครับที่ไม่ได้ทำคลิปแกะนะฮะโอเคนะครับเราเดี๋ยวจะไปแกะพัสดุซองแรกกันเลยดีกว่าฮะประเด็นนะครับซองแรกนะครับเป็นพัสดุมาจากเด็กหญิงเจนจิราแป้นเพชรนะฮะจากจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ส่งมาให้พี่นะฮะซองแบบลงทะเบียนนะฮะเรามาดูกันก่อนว่าข้างในมีอะไรเนาะตื่นเต้นจังเลยคือพี่ก็ช่วงนี้ก็ยุ่งเนาะไม่ค่อยได้แกะเลยนะยังไงใครส่งมาแล้วพี่แบบแกะช้าหรือไม่ได้แกะก็ขออภัยด้วยนะได้อะไรเนาะดูก่อนนี่ยากโอ้น่ารักนี่โอ้โหได้มาเป็นแบบเป็นแพ็คคิตตี้เลยนะมีนี่ชิ้นแรกที่พี่ได้นะครับก็จะเป็นพวกมินิบันต่างๆนะฮะที่น้องให้มาเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูแกะกันดีกว่าพี่ชอบชิ้นนี้มากๆเลยก็คือนี่นะฮะเป็นมินิบันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมินิเมาส์นะน่ารักมากๆเลยอ่ะชอบชอบสโลด้วยฮะแล้วก็นะฮะนี่ก็จะเป็นซองคิตตี้ที่น้องให้พี่นะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยน่าจะเป็นโน้ตนะฮะลองแกะกันดีกว่านะฮะว่าข้างในเป็นอะไรนะพี่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเป็นโมเดลกระบองเพชรหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะน่ารักมากอุ้ยน่ารักคิตตี้เป็นโมเดลคิตตี้แบบนี้น่ารักมากๆเลยนะฮะใส่เนาะห้อยพวงกุญแจได้ด้วยแล้วก็นี่อะไรเอ่ยโอ้โหน้องมีความแบบสกุชชี่ลุ้นนะฮะจะมาแกะกันดีกว่านะครับว่าน้องเอาสกุชชี่อะไรให้พี่ใส่ในนี้นะฮะแกะแกะแกะชีให้แม่พี่สแตมป์อ๋อให้ฝากให้คุณแม่พี่ใช่ไหมฮะได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะให้คุณแม่พี่นะรอคุณแม่พี่มาก่อนน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านโน้ตของน้องกันดีกว่านะว่าน้องเขียนมายังไงคือตื่นเช้ามาเสียงพี่ก็จะแบบว่าหายๆมันเลยพูดได้ไม่ค่อยเต็มอ่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่สแตมป์หนูชื่อเจนนี่ค่ะหนูไม่เคยส่งของให้เลยพี่แตมป์เป็นคนแรกเลยนะคะถึงจะน้อยแต่ก็ให้ในใจเลยพี่แตมป์ขอบคุณครับมาพัสดุต่อไปกันดีกว่านะคะนี่นะพัสดุต่อไปนะครับส่งมาจากน้องวริศราแฟตั้งจากปราจีนบุรีนะคะเพื่อนพี่อยู่ปราจีนมีหลายคนเลยนะพี่นะฮะก็ส่งแบบ EMS มาเลยเนาะโอเคโอ้คือเยอะมากๆบอกเลยเยอะมากๆเลยนะฮะมาดูชิ้นแรกที่ได้มาดีกว่าก็สแกนนี่เลยเป็นฟันนะฮะฟันนางฟ้านะครับที่ฟันนางฟ้าดิเป็นฟันพยาบาลนะฮะของฟันเคียววีแลนด์นะฮะนี่ที่ได้มานะตัวนี้ร้านพี่ก็มีขายแหละอยากจะโปรโมทน่ารักมากเลยได้ชิ้นแรกมาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะชิ้นต่อไปนะฮะก็คือนี่ที่ได้มานะเป็นนี่นะเป็นถ้วยไอศกรีมน้ำแข็งใสนะครับของซันคิวเหมือนกันนะฮะไอเลิฟไอศกรีมนะฮะแต่พี่มองเป็นปีนฟูตลอดเลยแต่เขาเป็นถ้วยไอติมโอเคมาดูชิ้นต่อไปกันนะครับเป็นหนูนะฮะไม่รู้ว่าแบรนด์อะไรจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นแบรนด์โบนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ตอนนี้ก็มีของกอบออกมาแล้วแหละน่ารักมากเลยชิ้นใหญ่ๆนะฮะเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะสโลมากเด็ดเด็ดเด็ดแล้วก็มีนี่ด้วยนะฮะนี่เป็นน้องขาไก่สีชมพูนะฮะน่ารักมากๆพี่ชอบแพ็กเกจสุดๆเลยโอ้แล้วก็ยังไม่หมดนะมินี่ด้วยเป็นเหมือนปังหนอนนะฮะปังหนอนสีลุงน่ารักจังเลยสีลุงไม่ใช่เป็นเหมือนสีกาแล็กซี่นะนุ่มสโลมากๆเลยฮะคือน้องจะเลิกเล่นหรือเปล่าน้องส่งมาให้เยอะมากเลยเกรงใจอ่ะหมดยังหมดยังแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรเนี่ยอ๋อเป็นโน้ตนะครับนี่ก็จะเป็นโน้ตแบบมีน้องส่งมาให้น่ารักมากๆสวัสดีเฮลโลนีฮาวอันยองโอ้โหมาทั้งจีนเกาหลีนะจ๊ะก็อันยองนีฮาวเชียเชียบองชูนะหนูชื่อปริมนะคะน้องปริมหนูส่งของให้พี่แตมรอบที่2แล้วนึกก่อนรอบที่2เหรอน้องปริมคุ้นไหมก็คุ้นๆนะของที่ส่งไปจะน้อยแต่ก็ให้ด้วยใจล้วนๆบางชิ้นมีตำหนิพี่ไม่ซีเรียสนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับมาซองต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะซองต่อไปนะครับส่งมาจากเด็กหญิงเขมกุลเขมปัญญานะฮะจากจังหวัดชัยภูมินะฮะอ่านโน้ตก่อนด้วยแล้วก็ส่งมาแบบลงทะเบียนนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับจัดเต็มมากๆเลยนะฮะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเยอะมากเลยอ่ะ
แต่น้องบอกน้องให้อ่านโน้ตก่อนนะเดี๋ยวพี่จะอ่านโน้ตก่อนละกันนะครับว่าน้องเขียนมาหาพี่ว่ายังไงนะหนูส่งแพ็กเกจคิตตี้ให้นะคะหวังว่าจะชอบโอ้โหคือแบบเยอะมากๆเลยนะฮะนี้นะครับน้องก็จะแบ่งเป็นเหมือนเป็นสกูชี่เป็นแต่ละซองนะฮะซึ่งมีซองเนี้ยน้องก็ฝากให้คุณแม่พี่ด้วยนะครับน้องก็เขียนบอกว่าเอาเป็นกบเหล่าให้คุณแม่กับพี่แต้มคนละชิ้นโอเคเดี๋ยวพี่จะให้แม่พี่นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าวันนี้นะเป็นมังกรองคิตตี้น่ารักจังเลยอ่ะนี่ฟอลโล่ด้วยนะฮะอันนี้น้องบอกว่าน้องให้พี่แต้มโดยเฉพาะนะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าน้องมีหลายอย่างมากๆเลยค่ะก็จะเป็นพวกมินิบันต่างๆนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาเก็บไว้แกะรีวิวเอาไว้ดูกันทีหลังนะโอเคมาซองต่อไปกันดีกว่านะฮะคือเยอะมากๆต้องรีบแกะเลยละกันนะเนี่ยซองต่อไปนะครับส่งมาจากน้องรัตนาโปยขุนทศชื่อโฟจากชัยภูมิชัยภูมิอีกแล้วนะจ๊ะนี่โอ้โหของกินก็มาครับของกินของกินขนมนะฮะยาสีฟันให้แม่พี่แต้มใช้นะคะขายดีขายดีบอกต่อด้วยสนใจทักแชทได้นะทักแชทรุ่งโรจน์พลอยนะครับพ่อหนูเป็นตัวแทนจำหน่ายในสบู่อะไรเลยดูไม่ใช่สบู่เป็นยาสีฟันนะฮะนี่ยาสีฟันสมุนไพรนัทธิดานะฮะโอ้โหเป็นกล่องพี่นึกว่าสบู่นะตอนแรกนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาไปฝากคุณแม่พี่นะขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเรามาเป็นกล่องมากดีกว่านะฮะกล่องนะฮะนี่กล่องนี้นะครับส่งมาจากอ๋อเข้าตังนะฮะเข้าตังสกุชชี่โฟโตกราฟนะฮะก็รู้จักอยู่นะครับมาดูก่อนว่าเขาส่งอะไรมาให้นะชึบอุ้ยนางส่งของวันเกิดมาให้อ่ะน่ารักจังดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างชึบอูเอาดิอู้ปีเบิร์ธเดย์25พฤศจิกายนนะฮะนี่ขอบคุณมากๆเลยนะน้องตังแล้วก็มีเป็นรูปโพลารอยด์ของพี่ด้วยน่ารักน่ารักไม่หรอกพี่น่ารักแล้วก็อยากรู้ไหมคืออะไรอยากรู้ไหมคืออะไรไม่ตอนนี้คือแบบว่าคิดไปไกลเลยนะคิดไปไกลมากๆเลยว่ามันต้องเป็นชิ้นนั้นอะแกคือแค่แบบว่าเห็นตัวนี้ก็แบบว่าเฮ้ยจะได้สีแลหรือเปล่าวะคือทำคลิปรอบก่อนอะคือแบบได้สีเดิมหมดเลยอะอันนี้หวังว่าน้องจะสามารถหาสีแลพี่ได้นะโอ้ยตื่นเต้นอะไม่อยากแกะเลยอะแกะอะหูยมือสั่นคือถ้าแบบว่าเป็นสีปกติมันจะเป็นสีเหลืองนะฮะถ้าเป็นสีแลหายากจะเป็นสีลุ้งอะไรแบบนี้เนาะคือรอบก่อนที่พี่ซื้อพี่ก็ได้แต่สีเหลืองไปหมดเลยไม่ได้สีหายากโอ้ยมือสั่นอุ้ยอุ้ยโอ้ยเอ้ยตามหามานานแสนนานในที่สุดพี่ก็ได้สีแดงแล้วนะฮะได้เป็นของวันเกิดจากน้องฟันตาขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับโอ้ยมือสั่นนะก็คือตอนนี้พี่ตามหาสีรุ้งมามากเลยเมื่อก่อนตอนนั้นซื้อไป76ว่า7ซองนี่แหละแต่ไม่ได้สีนี้เลยรอบนี้มาได้สีนี้แล้วอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคือไม่ต้องเสียเงินเก็บอีกแล้วอ่ะได้เป็นชิคกี้เมจิกบัตเตอร์นะคะเป็นสีลุ้งหายากเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องสกุชชี่โฟโตกราฟเฟอร์นะฮะไปติดตาม IG น้องได้เลยไปเลยไปติดตามเดี๋ยวนี้นะฮะดีใจโอเคนะครับเรามากล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะหลังจากที่เนื้อสั่นอยู่เมื่อกี้นะฮะกล่องต่อไปนะครับส่งมาจากน้องพิมพ์ชนกนะฮะจากจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าน้องส่งอะไรมาให้นะฮะคือกล่องน้องแข็งแรงมากนะแน่นหนาสุดๆเลยอุ้ยแน่นมากๆเฮ้ยว้าวมันจะเจ๋งนี่
คุณน้องส่งมาให้เยอะมากพี่ตกใจคือดีคือพี่ชอบกินมากนะเป็นขนมมัชเมลโล่อันยาวๆนะพี่ชอบกินขนมยาวๆนะฮะอร่อยมากอันนี้เป็นมัชเมลโล่แท่งยาวๆเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้กินนั้นมานานมากหาซื้อไม่ได้เลยนะฮะแล้วน้องก็จะมีค่อยๆแกะนะคะดูโน้ตน้องก่อนว่าน้องเขียนโน้ตมาว่ายังไงนะฮะเพราะว่าพี่แตมไปตลาดไทยอนยุคบ้านระจันด้วยนะเวลาพี่ฟิล์มน้องฟิลยังไปเลยอย่าลืมไปนะคะหนูขายของอยู่ที่นั่นหนูขายลิปกับสกุชชี่อ๋อนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลการติดต่อน้องนะครับนี่ใครอยู่แถวตลาดไทยอนยุคบ้านระจันก็ไปเที่ยวหาน้องได้นะฮะจะค่อยแกะนะคะได้เลยจ้ะพี่จะค่อยแกะนะโพลาร้อยสามสิบลูกค่อยๆแกะนะพี่แตมเดี๋ยวพี่จะค่อยๆแกะนะฮะหลักรู้ว่าข้างในมีอะไรเหมือนกันนะโอ้ยน่ารักอะไรนี่เป็นโอ้ยน่ารักเป็นสกุชชี่เบสแผ่นของ Hello Kitty นะฮะนี่โอ้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะกลิ่นหอมขนมปังอ่อนด้วยนะฮะนี่ได้เป็นขนมปังแผ่นของคิตตี้นะว้าวนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกปากกานะครับได้เป็นปากกานี้มาด้วยนะฮะเป็นปากกาลายการ์ตูนนะฮะเป็นเจ้าฮอปนะฮะกับเจ้าเป็ดของลายนะฮะเป็ดคนนี้นะฮะน่ารักมากเลยแล้วก็มีฟากุชิด้วยนะครับเป็นฟากุชิหัวใจมินินะฮะโอ้ยว้าวว้าวนะฮะมีขนมที่ชอบขนมมากๆเลยยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับขนมแล้วก็ของน่ารักน่ารักนะฮะจากน้องพิมพ์ชนกนะฮะอยู่ตลาดยอนยุคบ้านละจันเนาะใครอยู่แถวนั้นก็ไปอุดหนุนน้องได้นะครับก็ถือนะครับว่าวันนี้พี่ก็แกะพัสดุไปพอสมควรแล้วนะฮะก็เรียกได้ว่าน้องส่งกันมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนพี่ยังแกะไม่หมดนะฮะเดี๋ยวพี่จะทยอยทำแกะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะยังไงก็ขอบคุณทุกพัสดุมากๆเลยนะครับที่ส่งให้กันอาจจะแกะช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ติดงานยุ่งอะไรดีหลายอย่างนะฮะสำหรับวันนี้พี่แตมก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรีบไปเมกะบางนาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะฮะเพราะหลังๆเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรดีนะฮะอ่ะพี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวอาบน้ำแต่งตัวไปงานไม่ทันไปละบ๊ายบาย